อะไรครับจะยังไงอ่ะครับค่อยๆดําเนินขึ้นมาครับเวลายังมีเยอะสมุนโพทองออกขวาไปก่อนเข้ากลางที่ไอแซคฮอนนี่เนี่ยครับเป็นฟรีคิกครับช่วงแรกเผาถี่เลยนะครับค่อยๆดําเนินขึ้นมาใหม่นะครับอ่างทองขึ้นขวามาก็ตกขึ้นไปก็ไม่มีใครครับยังติดอยู่ที่ไอแซคฮอนนี่เหมือนเดิมค่อยๆลำเลียงขึ้นมานะครับพลวัตได้ปั๊บนี่สาดเข้ากลางเป็นประตูทันทีเกียร์เปิดดีจริงมาใหม่ครับอ่างทองตอนนี้ก็ย้อนกลับไปก่อนด้านคาซุกิเล่นสั้นๆอ๋อสั้นๆ นะครับลงต่ำมากครับทางเอ็นดรูควิมทำไมครับทางด้านตราดลุกขึ้นเองครับสิทธิชัยมัสบูงอยังไปได้อยู่โอ้โหค่อยลำเลียงขึ้นไปใหม่ครับอ่างทองนักเตะก็มีชุดทีมนะครับสตาฟโค้ชก็มีเช่นกันถามมาก่อนนะครับมูราคามิคาซุกินะครับเข้าได้คืนไอซักฮอนนี่ก็ไม่ได้ครับยังเข้าพื้นที่อันตรายไม่ได้นะครับต้องออกขวาไปใช่ครับหลังดูแน่นขึ้นเลยโอ้หลอกสวยมากล็อกย้อนกลับไปก่อนครับขมลโพทองไปออกขวาไปนะเปิดนะครับทั้งสองทีมตราด FC นี่นำหนึ่งลูกนี่ไม่ใช่ว่ารับเลยนะครับลุยนะครับหรือสมาร์ตนี่โอ้โหกะยิงปิยวิทย์มารันยาวล็อกสวยตีคีไม่ผ่านนะครับเอาให้ไปซ้ายสุดเอาครับมาถึงบาลอสซาเดเล่ทางเขาก็ยังไม่มีเหลี่ยมไม่มีช่องจะเจาะสักเท่าไหร่ครับเนี่ยต้องถอยไปเซตกันในแนวรับก่อนขึ้นขวามาครับการเดินไม่ได้ครับคืนทีนึงมาที่ไอแซคฮอนนี่เขาไล่แล้วก็ต้องออกบอลเร็วนะครับมาที่คาซุกิก่อก้าวด้าโอ้โหไม่คืบหน้าแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เติมเกมรุกนะครับเนี่ยข้างหลังห้อยผู้เล่นแค่สองตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับอ่างทองเวลาเติมเกมบุกมาที่กอเก้าฮอนด้าครับป๋าก็ยังไม่พ้นนะครับโอ้โหสลัดยังไม่หลุดครับอ่างทองล็อกอีกทีนึงสวยมากเข้ามาแล้วครับแต่งซ้ายแม่ชิปนิ่มๆติดโอ้โหไอแซคคอนนี่เคาะมาครับกับคาซุกิออกขวามาครับการเดินในสนามของอ่างทองก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกคนละ 10% นะครับเพื่อทดแทนเพื่อนที่โดนใบแดงออกไปนะครับนี่ครับคนที่มายืนเนี่ยหมายเลข13เนี่ยครับอีชนะโชว์เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้อาริลี่แอนดรูครีมหนึ่งไว้นิดนึงครับคาซุกิมาที่กอเก้าอุนด้าถึงยาวเลยครับทางคาตาโนฮิโรมิชิดักไว้ได้นะครับโดยคาซุกิหลอกไปเองครับสวยมากทาเดลี่ทาเดลี่ถึงสนามล็อกอีกทีหนึ่งยิงมุมแคบปุ้ยผ่านครับจังหวะผ่านครับขออภัยนี่ครับไปติดคาซุกินี่นะครับครับแต่ลอดขาคู่แข่งมาขยับลำลึงขึ้นไปนะครับอ่างทองแม้ว่าตัวผู้เล่นจะเป็นรองแต่วันนี้สู้ครับสู้โอกาสมีนะครับมียิงไกลทีหนึ่งแล้วเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีหนึ่งเรียกเพื่อนให้วิ่งทำทางผ่านไปที่ทาเดลี่ทาเดลี่จับหลอกตรงนี้โอ้โหบอลมันไม่ติดเท้าต้องวนกลับมาก่อนไม่ได้ครับบอลทาเดลี่ล็อกมาเฉลยเองครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีนะครับพอก็ยังไม่ท้อครับยังสู้ครับคาซุกิคาซุกิคืนนะครับมาที่ไอแซคฮอนนี่ครับฮาริลี่แอนด์ควินขวามาบ้างไปครับอ่างทอยฟอนด้าคืนโอ้โหอยู่แต่วงนอกครับเข้าวงในไม่ได้ครับอ่างทอยเอฟซีหลักโอกาสมีไม่เยอะครับก็เลยต้องพยายามทุกโอกาสนะครับเท่าที่มีครับคืนหลังมาครับมาที่ฮอนนี่คาซุกิเอาทีนี้เพื่อนมาเอาบอลครับนี่ก็เข้าอุนด้าทางคาซุกิ
โอ้โหลายเป็นหมอนทุ่มครับทุ่มขึ้นมาครับปีวิทย์ปั๊มกันอยู่แล้วผู้เล่นของตราดก็เยอะครับขอย้อนกลับไปครับที่ไอแซคฮอนนิงครับนั่นแหละบุกเปลี่ยนเลยครับให้มาดีครับคาซุกิทาเดนจิ้มมาทาเดนี่ทาเดนี่แต่งนี้ยิงติดลูกสองประตูครับโอ้โหน่าเสียดายครับฝังไม่ลงครับลูกนี้ฉะนั้นพงศกรสีรอดครับพงศกรลองเปิดยาวดูอ้าวหลุดสิครับทาเดนี่จังหวะนี้ทาเดนี่โอ้โหซ้ายเหมือนกับว่าครับเพื่อนไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ครับนี่ครับเอกพันธ์สกัดเลยครับขึ้นไปใหม่ครับทางคาซุกิขึ้นกลับไปทีนึงสอสักมาเล่นลุยต่อครับอ่างทองก็ตูเดียวเท่านั้นเองกระโดดมาตัวนี้ก็เตะเจอเตะทิ้งครับทางโค้ชองค์ดูสิเฉลิมแสนก็พยายามจะเปลี่ยนตัวไปเพื่อชนกับทางฮาริลี่เหมือนกันนะครับที่ไอซาคอนนี่ก่อนขอย้อนกลับมาที่คาซุกิเปลี่ยนมาขวาครับให้กับสรศักดิ์คืนครับไอซาคอนนี่พอตราด FC เปลี่ยนตัวแล้วเหมือนจะไล่กันมากขึ้นนะครับครับไล่เพื่อรอจังหวะโต้กลับสวยๆแล้วครับตอนนี้โค้ชโอ่งก็เน้นเอาชัวร์ครับเราเปลี่ยนตัวครบแล้วด้วยนะครับเจ้าทีมขึ้นมาครับที่กอเก้าได้ครับกลับไปที่ซิริชัตคาซุกิครับมูราคามิคาซุกิออกริมเส้นก่อนดีกว่าสกัดไว้แล้วตักยาวขึ้นหน้ามาเลยทางด้านปราดไม่มีใครนะครับตอนนี้10คนบุก11คนครับพักออกลงมาก็เก็บไม่ได้อยู่ดีครับบาร์ลอสเชลเล่คือหลังมาที่ฮอนนี่ฮอนนี่มาที่คาซุกิคาซุกิที่อุ่นได้ทีครับบอลก็ต้องเซตที่คนนี้นะครับต่อก้าครับติดเครื่องครับมารันยาวแต่มาให้ปาลอสเทเลนี่มาของอ่างทองอยู่ทีมกลับไปก่อนนะครับหมาหมายครับกลับบ้านมือเปล่านะครับครับยังสำคัญในสองคนที่มาลอสทาเดลี่หลบไปคนหนึ่งมาคนที่สองครับคาซุกิมาดักเอาไว้ได้ก่อน